คือจุดเริ่มต้นของทั้งหมดเป็นจุดเริ่มต้นของอารยธรรมมนุษย์อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมอํานาจของทั้งจักรวรรดิอีกด้วยมันนั้นได้แบกรับความฝันความรุ่งโรจน์ความ,วามปรารถนาและการทรยศมากจนเกินไปในโลกแห่งบอลลังนี้จักรพรรดิถือว่าเป็นผู้ควบคุมจักรวาลดังนั้นเทอร่าก็จะเปรียบเสมือนดั่งจุดจบด้วยเช่นเดียวกันตั้แต่แผนการลอบสังหารวอร์มาสเตอร์หอรักบนดวงจันรดาวินเมื่อ10ปีที่แล้ว ปัจจุบันเป็นปีที่14ของศสวรรษที่31ในที่สุดกองทัพของผู้ทรยศก็มาถึงระบบสุริยะแล้วนี่ถือว่าเป็นสุดยอดการต่อสู้ที่รวบรวมโดยฮอรลัสในจำนวนกองทัพของฮอรลัสนั้น อัลฟาลีเจียนเป็นกองทัพที่เร็วที่สุดในการมาถึงระบบสุริยะในปีที่10ของศตวรรษที่31กองทัพอัลฟาลีเจียนนั้นได้ดําเนินการจลรรมและการลบรูปแบบต่างๆที่นี่พวกเขาได้ใช้วิธีการที่ยอดเยี่ยมภายใต้สายตาของผู้ที่ยังพักดีทําการปลุกระดมพลเรือนและผู้เห็นต่างให้ลุกฮือต่อต้านจากักรวรรดิพวกเขานนั้นสร้างการก่อการร้ายทุกรูปแบบในช่วงเวลานี้ไพมาร์ดอัลฟาเลียสหนึ่งในไพมาร์ดคู่แฝดของอัลฟาลีเจียนทั้งหนึ่งเขาเคยใช้ยาลบ200ลำในการโจมตีดาวพูโต การต่อสู้ครั้งนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของการต่อสู้ในระบบสุริยะแต่เนื่องจากว่าอาศัยความพยายามของกองทัพ Imperial Fish ในการพยายามปกป้องเทราในที่สุดผู้ที่จงรับภักดีก็สามารถขับไล่กองทัพอัลฟาลีเจียนกลับไปได้ในระหว่างการดวลของทั้งสองฝ่ายซึ่งไพม a ร์โลกรดอนเป็นหนึ่งในหัวหน้าผู้บิทักโลกได้ทำการสังหารไพมอร์อัลฟาเลียสผู้ทรยศต,ต่อหน้าเขาได้สำเร็จแม้ว่าการโจมตีของอัลฟาลีเจียนนั้นจะถูกขัดขวางแต่พวกเขานั้นก็เชื่อเช่นกันว่า พวกเขาได้ทำการตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับระบบสุริยะเพื่อสําหรับกองทัพของฮอรลัสแล้วข้อมูลอ้างอิงเหล่านี้จะได้กลายเป็นข้อมูลสําคัญสําหรับผู้ทรยศในการโจมตีระบบสุริยะต่อไปแต่อย่างไรเสียก็ตามมันไม่ง่ายเลยที่สามารถเอาชนะใจกลางของอาณาจักรแห่งระบบสุริยะต่อแต่ข่าวการทรยศของฮอรลัสดังไปถึงหูของกองทัพอิมพ r เร l F ฟิชสถานการณ์นั้นก็เริ่มตึงเครียดขุนศึกที่ครั้งหนึ่งเคยยิ่งใหญ่ตอนนี้กลายเป็นศัตรูของจักรวรรดิ เพื่อการต่อสู้กับศัตรูที่น่าสะพึงกลัวนี้กองทัพอิมพ r เรียลฟิชจะเป็นที่ต้องใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีกองทัพที่7นั้นเป็นที่รู้จักกันดีในกองทัพผู้พิทักษ์แห่งเทอร่ากองกำลังลีจ i นออฟเอสตาติสนี้มีการป้องกันเป็นอย่างดีมีทักษะในด้านการทำสงครามแบบรักษาตำแหน่งในขณะเดียวกันพวกเขานั้นก็ประสบความสำเร็จอย่างมากในการสร้างปปอมประการพิเศษทั้งบังเกอร์และอื่นๆนักรบแห่งกองทัพอิมพ r เรียลฟิชแล้วพายมาของเขานั้นมีวินัยในตัวเองปฏิบัติตามคำสั่งและกฎเกณฑ์ แม้ว่าบางคนนั้นจะคิดว่าคำสั่งเหล่านี้นั้นเข้มงวดจนเกินไปแต่อาจจะเป็นเพราะความพิถีพิถันเองกองทัพอิมพิเ i ฟิสก็สามารถออกแบบและป้องกันพระราชวังของเธอล่าซึ่งตอนนี้ในขณะที่สงครามฮอรัสเฮเลซี่ดำเนินไปภายมาดโลกาดอนต้องเผชิญหน้ากับการทุกคามของวอร์มัสเตอร์ฮอรัสความระมัดระวังในการป้องกันเธอร์าจึงเพิ่มขึ้นอีกหลายระดับเพื่อป้องกันพระราชวังที่ครอบคลุมทั้งภูเขาหิมาลัยและส่วนใหญ่ของเอเชียกองทัพอิมพิเรฟิสได้วางวอร์ชิลจำนวนมากไว้ใกล้ เพื่อสร้างเครือข่ายการป้องกันภัยทางอากาศระบ,บบอุปกรณ์ขนาดใหญ่เหล่านี้มีจุดหลบภัยและป้อมปืนที่หนาแน่นเพื่อจะทําให้ป้อมปักกานนี้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกองทัพอิมพ r เรียลฟิชนั้นได้ทําการทําลายโครงสร้างพลเรือนจํานวนมากสามารถพูดได้เลยว่ากองทัพที่7จ็ดอิมพิเรียลฟิชนั้นทั้งประตูหน้าต่างพวกเขานั้นได้ทาการปิดจุดอ่อนทั้งหมดซึ่งพวกเขานั้นก็แทนที่ด้วยการก่ออิฐปูนและนอกพระราชวังของเทอร่าายมาโลกาดอนย,ยังตั้งแนวป้องกัน5แนวซึ่งแนวป้องกันทั้งห ยังประกอบด้วยกองยานของเราผู้ที่ยังพักดีหลายกองไล่มาตั้งแต่ดาวพูโตดาวยูเรนัสดาวพฤหัสบดีดาววังคารและดวงจันทร์จนกระทั่งถึงเกบบาะกระงแห่งเทอร่าในหมู่พวกเขากองยานป้องกันดาวพูโตนั้นถือว่าเป็นชั้นนอกสุดที่นำโดยกองร้อยที่หนึ่งแห่งกองทัพเอ็มฟิลเลอร์ฟิชซึ่งกองร้อยเหล่านี้นั้นจะถูกซึ่งกองร้อยเหล่านี้นั้นจะถูกเรียกว่าเอ็มเพลเลอร์แชมเปียนพวกเขานั้นได้รับคำสั่งจาก ผู้บัญชาการกองร้อยซิกิสมันซึ่งเขานั้นเป็นที่รู้จักในฐานะนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในรีเจียนสำหรับแนวป้องกันสุดท้ายเทอร่าและดวงจันทร์นั้นมีเพียงไพหมัดโลกาดอนเท่านั้นที่รับผิดชอบในการป้องกันซึ่งนอกจากนี้นั้นก็จะมีกองทัพไวส์สกาและรวมไปถึงกองทัพบ,บัตแองเจิลที่ทําให้การป้องกันของระบบสุริยานั้นแข็งแกร่งขึ้นอีกด้วยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาของฮอรัสเซเลซีไพหมัดหลายคนได้กลับไปที่เทอร่าการกรบฏครั้งนี้นั้นไม่เพียงแต่การประทักกันของ,ขอ,งอาวุธจุป,ปรกรณ์เท่านั้น ในหมู่ไพหมัดเอง,ย,งเยังเป็นเครื่องทดสอบความศรัทธาและหัวใจของพวกเขาอีกด้วยหลังจากการต่อสู้สองครั้งที่พอสเพโลและเอจิสก็ท่าสเปดวูฟได้รับบาดเจ็บจํานวนมากแม้ว่าไพหมัดเลเมนรัชนั้นจะกลับไปที่เทอร่าในช่วงเวลาสั้นๆแต่เขานั้นก็ไม่ได้อยู่ที่เทอร่าสงครามได้แผ่ขยายไปทั่วกาแล็กซี่มันนั้นได้เปลี่ยนหัวใจของไพยมาดคนนี้ไปแล้วความพักดีนั้นคืออะไรการทรยศ์นั้นคืออะไรเลเมนรัสผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเพชฌฆาตตอนนี้นั้นเขาเพียงแค่ทควบคุมชะตากรรมของตัวเองด้ววยตัดสินใจเอง เลเมนลัชดันกอนการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเขานั้นได้ออกจากเทอร่าเขาได้พาหมาป่าของเขาไปด้วย 2- 3สตัวไปยังระบบสุริยะไทโซเลียนและทำการซุ่มรออยู่ที่นั่นเขานนั้นต้องการที่จะใช้หอแห่งไดโอนนเซียนที่จะกรพรรดหมอบให้ได้การสังหารฮอลัสและยังรวมไปถึงไพามาร์ทโควัสโคเล็กซึ่งกองทัพเขานั้นได้ล่มสลายที่การลบที่ดาวอิชวานห้าเขาได้กลับไปที่เทอร่าซึ่งตอนนี้นั้นกองทัพที่19ของเขานนั้นได้พังทลายไปแล้วขนาดของกองทหารในปัจจุบันของเขานนั้มีเพียงหนึ่งใน20เท่านั้น ซึ่งคอรัสนั้นก็เกือบที่จะถูกคนทรยศฆ่าตายแต่เขานั้นไม่กลัวอันตรายเขาได้ขับยานฟาพายุวิปริตกลับไปยังเทอร่าและตอนกลับไปยังเทอร่านี่เองเขานั้นก็ได้ขอให้องค์จักรพรรดนั้นทําการส่งข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างกองทัพของเขาให้แก่ตัวเขาเองหลังจากนั้นเขานั้นก็ได้กลับไปที่ดาวบ้านเกิดของเขาเชียวาเพื่อที่จะใช้ข้อมูลที่องค์จักรพรรดนั้นให้มาในการสร้างกองทหารของตนเองอย่างไรเสียก็ตามในที่สุดแผนการนี้ก็ถูกทาลายโดยการแทรกซึมของกองทั Alpha en, พอัลฟาลีเจียนภายมาดแห่งกองทัพที่20 โอเมกอนได้ทําการก่อจลาจนที่รุนแรงณด,ดาวบ้านเกิดของกองทัพเรเวนการ์ดเขานั้นได้ใช้ประโยชน์จากพลังของเทพกุลาหนในการแพร่วไวรัส,สกายพันธุ์ใส่มันเข้าไปในยีนของกองทัพที่โคัสนั้นต้องการที่จะสร้างใหม่และขณะเดียวกันทั้งเทคโนโลยีและวัตถุดิบต่างๆในห้องแลบก็ถูกกองทัพอัลฟาเีเจียนทั้งทำลายและก็ขโมยไปด้วยเช่นเดียวกันสิ่งนี้นําไปสู่การล่มสลายของแผนการของโคัสที่หมายจะสร้างรีเจียนขึ้นมาใหม่โดยปริยายดังนั้นในท้ายที่สุดแล้วตอนนี้ก็มีเพียงแค่2องกองพันที่พักดีเท่านั้น ก็คือกองทัพไวสกาและบัตแองเจลที่เข้าร่วมสงครามในระบบสุริยะครั้งนี้พร้อมกับกองทัพอิมพีเรียลฟิชกองทัพไวสกาจากกองทัพที่5นั้นเป็นกองทัพแอสตาเตสที่ไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดมาโดยตลอดวัฒน,นธรรมของพวกเขานั้นสืบทอดมาจากไพมาร์จังฮัทไทยของพวกเขาเองวัฒน,นธรรมเหล่านี้นั้นมันมาจากดาวแม่ของพวกเขาอย่างโชโกอลิสกองทหารเหล่านี้นั้นพวกเขานั้นอ้างว่าพวกเขาเก่งมากในด้านการหลบหลีก ที่รวดเร็วและการต่อสู้แบบการเคลื่อนที่ขนาดเล็กเมื่อการก่อกบฏได้เริ่มต้นขึ้นกองทัพไวสกานั้นพวกเขานั้นได้ทําการต่อสู้ในระบบสุริยะชอนเด็กส์ทำการต่อสู้กับกองทัพออกอันยิ่งใหญ่ซึ่งพวกเขานั้นได้รับข้อความจากเทอราหลังจากรู้เรื่องการก่อกบฏของฮอรัสพวกเขานั้นก็รีบกลับมาที่ระบบสุริยะในทันทีแต่เนื่องจากว่ากองทัพไวสกานั้น มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับกองทัพซันออฟฮอลลัดังนั้นความคิดที่สับสนวุ่นวายจึงบังเกิดขึ้นในใจของกองทัพเหล่านี้และวัฒนธรรมในการเชื่อมั่นในจิตใจของตัวเองของพวกเขานั้นได้แพร่กระจายไปทั่วรีเจียนและรบบางคนนั้นสนับสนุนกองทัพของฮอลัสและทำการประทะกับฝ่ายที่ยังพักดีนำโดยจาคาไทคานหลังจากปราบความแตกแยกภายในกองทัพแล้วเขาก็ชะลอการเดินทัพของฮอลัสไปยังเทอร่า กองทัพไวส์กานั้นแบ่งกองทัพของตัวเองเป็นหน่วยลบขนาดย่อยหลายหน่วยกระจายไปทั่วกาแล็กซี่ทำการต่อสู้แบบกองโจหลังแนวฆ่าศึกทำการโจมตีอย่างรวดเร็วทำลายจุดสเสบียงและขบวนกองยานของกองทัพกบฏจำนวนมากแต่การทำสงครามแบบกองโจรน,นี่เองก็มีความคึกค้นสูงเช่นเดียวกันกองทัพไวส์กานั้นประสบความสูญเสียกองทัพมากมายในที่สุดพวกเขาต้องมาถึงเทอร่าภายใต้การปิดล้อมของเหล่าผู้ทรยศและกองทัพ เควอสเดมอนต่อมากองทัพปัตแองเจิลเดิมทีกองทัพปัตแองเจิลนั้นจะอยู่กับกองทัพอัลตรามาริมเดอะดาร์กแองเจิลที่พวกเขานร่วมกันสร้างจักรววัดิแห่งที่2ด้วยกันและพวกเขาทั้ง3าคนนั้นก็ยังกลับไปที่เทอร์ล่าด้วยกันอีกด้วยแต่ว่าเมื่อกองยานทั้งสานั้นมุ่งหน้าสู่เทอร์่าระหว่างทางพวกเขานั้นก็ได้ปะทะกับกองทัพของเราผู้ทรยศและอุปสรรคจากมิติวาร์พพายมาแซงกินิสนั้นมีความสามารถในการใช้พลังจิตในการทํานายได้เขานั้นได้เห็นภาพในอนาคตว่าเขานับ พอลัสพวกเขานั้นจึงได้ทําข้อตกลงว่ากองทัพอัลตามาลีในะดาร์กแองเจิลนั้นจะทําทุกอย่างเพื่อให้กองทัพบ,บัตแองเจิลนั้นแยกตัวออกมาและกลับไปที่เทอร่าให้ได้และโอเนลนั้นจะนากองทัพอัศวินของเขานั้นไปยังดาวบ้านเกิดของกองทัพทหารที่โทรยศและทําการปลดปล่อยการทลาลรยล้างอย่างไร้ปานีบนดาวเคราะห์เด่านี้เพื่อไม่ให้กองทัพเหล่านี้นั้นเป็นกําลังเสริมในกองทัพแนวหน้าได้ซึ่งโรเบเต้กิริมานก็มีความคิดแบบเดียวกันเขานั้นจะใช้กองทัพอัลตามาลีของเขานั้นกํํําาาาาจัััััดกกกกลลงงงงเสสรรรริิมมขอฝ่่่่ยยบบบททีีุหนน้ไปวตวตะบบะ แรงกดดันนี้จึงตกไปอยู่ที่กองทัพบัตแองจิลในขณะเดียวกันโรเบิร์ตกกริมานั้นก็พยายามที่จะรวบรวมกองทัพจากอัลต้ามาให้ได้มากที่สุดและต่อสู้ไปเรื่อยๆจนถึงเทอร์ราและเมื่อถึงเวลานั้นเองเหล่ากองทัพอัลตามาลีนั้นก็จะเป็นหนึ่งในกาลังหลักในการช่วยปกป้องเทอร์าราลีเจียนทั้งสองกองนั้นได้กระจายกันไปทําการต่อสู้กับกองทัพของคอรัสดังนั้นการต่อสู้ครั้งนี้จึงไม่ง่ายเลยสาหรับเหล่าผู้ทรยศ์แม้ว่าพวกเขาจะได้เปรียบในด้านกําลังทหารแต่ระบบสุริยานั้นมีการป้องกันแน่นนากองทัพ ไวสกาและรวมไปถึงกองทัพลีเจียนทั้ง3กองจักรวรรดิแห่งที่2ก็สามารถปกป้องสถานที่นี้ได้ในเวลาเดียวกันป้อมปราก,การที่ทรงพลังที่สุดในอาณาจักรมนุษย์นั้นก็ยังอยู่ที่เทอร่าและยังรวมไปถึงป้อมปราก,การปืนใหญ่รอบวงโคจรนับไม่ถ่วนระบบป้องกันภัยทางอากาศกองทหารฝ่ายมนุษย์อีกหลายร้อยล้านคนเหล่ากองทัพมนุษย์เองก็มีมากมายเช่นเดียวกัน พวกเขานั้นเป็นกองกำลังเสริมชั้นดีให้แก่ Legion of a s t a r e s ในช่วงศึกสงครามครูเสดครั้งยิ่งใหญ่พวกเขานั้นมีอุปกรณ์ครบคันและแล้วการฝึกฝนมาอย่างดีและมีประสิทธิภาพในการลบสูงมากอาจกล่าวได้เลยว่าพวกเขานั้นแข็งแกร่งในด้านเชิงลุกและการป้องกันระบบสุริยะแอสกทับแอสตาเ s นั้นเป็นกองทัพที่หายากเมื่อเทียบกับกองทัพมนุษย์เหล่านี้กองทหารมนุษย์เหล่านี้มีจํานวนมาก และส่วนใหญ่นั้นเป็นศัตรูของเหล่าผู้ทรยศกองทัพผู้ทรยศนั้นจึงจะเป็นที่ต้องใช้กําลังทั้งหมดที่เหนือกว่าของพวกเขาในตอนนี้ในการพิชิตระบบสุริยะอย่างรวดเร็วข้าผู้ดีอย่างพักดีพวกเขานั้นต้องการยึดครองเทอร่าและสังหารจากักรพรรดิจอมปอมก่อนที่กองกำลังเสริมของโรเบิตกิริมานนั้นจะมาร่วมกันปกป้องเทอร่าพวกเขานั้นก็จะหันปากกระบอกปืนเอาปบป,ป,ปากกาันทาลายกองทัพอัลตามารินเสียแต่ในขณะเดียวกันก็ใช่ว่าวอ์มาสเตอร์ฮอลัสนั้นจะใจร้อนเหตุผล <Hey, S 2> เดียวของเขานั้นก็คือ การโจมตีที่รวดเร็วที่สุดแม้ว่ากองทัพของฮอรลัสจะได้รับผลประโยชน์อย่างมากจากเทพแห่งความกลาหนกลายเป็นพลังมหาศาลแต่พลังของมิติวานั้นก็หลุดมือไปได้ด้วยเชน่นเดียวกันความมืดที่ไม่อาจบรรยายได้นั้นได้แผ่ขยายไปทั่วกองทัพกบฏแม้แต่ฮอรลัสเองก็ยังถูกกิน,กนด้วยเจตจำนงของเทพผู้ชั่วร้ายเมื่อยานของฮอรัสมายังระบบสุริยะไทโซเรียนซึ่งเขานั้นก็ได้โดนพายหมาดแห่งกลุ่มสเปซวูฟนั้นรอบโจมตีซึ่งเลเมนลัชนั้นได้กระโดดขึ้นเรือธงของวอร์มัสเตอร์ฮอร เลเมนลัสนั้นได้ถือหอกขององค์จกักรพรรดิเริ่มทําการต่อสู้กับฮอรลัสแม้ว่าเลเมนลัสจะสามารถฆ่าหัวหน้าผู้ทรยศได้แต่สุดท้ายนั้นเขาก็ไม่สามารถปิดชีวิตฮอรลัสได้สําเร็จสักทีและเลเมนลัชนั้นก็ยังได้รับบาดเจ็บสาหัสจ,จากการต่อสู้กับวอร์มาสเตอร์ร่างกายของเขานั้นบาดเจ็บสาหัสจ,จากนั้นเลเมนลัสก็ได้หมดสติและต่อมาเขานั้นก็ได้รับการช่วยเหลือจากวิญญ,ญาณแห่งการล้ังแขนแต่ถึงอย่างไรเสียก็ตามบาดแผลที่เกิดจากหอ,อกนั้นก็ยังส่งผลต่อฮอรลัส อาวุธที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังของจกักรพรรดนี้สามารถทำลายล้างความกลัหลนได้อย่างแท้จริงสามารถขจัดความกลัหลนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันทีที่หัวหอกนั้นเข้าพุ่งใส่ร่างของฮอลัสแม้ว่าจะลบล้างอิทธิพลของเทพแห่งความกลัหลนในร่างกายของฮอลัสได้ชั่วคราวแต่สุดท้ายแล้ววิญญาณของเทพแห่งความเสื่อมทรามนั้นก็กลับเข้าสู่ร่างกายของนักรบคนนี้แต่ก่อนหน้านั้นเองไพหมาดอังกอรและฟูกริม ไพ่มาดสองผู้ทรยศซึ่งตอนนี้นั้นได้กลายเป็นเจ้าชายแห่งปีศาจของเทพโครนและสลาเนชตามลำดับพวกเขานั้นเริ่มไม่เชื่อฟังคาสั่งมากขึ้นเรื่อยๆบุคลิกดังเดิมของพวกเขาได้ถูกกืนหายไปด้วยความกลาหลนเพื่อที่จะรักษากองกําลังสูงสุดเมื่อโจมตีเทอรา่าฮอลัสนั้นได้ส่งไพ,พ่มาดเพอร์ทูราโดผูนอาแห่งกองทัพไอออนวอริเออร์และลอกาออเรเลียนแห่งกองทัพเวิร์ดแบร์ให้สองไพายมานี้ไปนํากองกําลังของอังกอนและฟูกิมกลับมารวมตัวกับกองทัพใหญ่ ในเวลาที่ในขณะที่วอลมาสเตอร์ถูกลอบสังหารนั้นเขานั้นก็ได้รับบาดเจ็บโลก้านั้นต้องการที่จะใช้หัวใจของฮอรลัสหัวใจของฮอรลัสนั้นถูกแทนที่ด้วยหัวใจของเทพแห่งความกลาหนเขานั้นได้ใช้คาถาจะเขานั้นได้ใช้คา,าถาจากมิติวาร์ปทำการผูกมัดภายหมาดคนนี้และตั้งใจที่จะใช้พลังของมันโค่นวอลมาสเตอร์ฮอรลัสและอ้างสิทธิ์ในการเป็นผู้นําด้วยตนเองและเพื่อที่จะปราบปราพี่น้องที่บ้าคลั่งเหล่านี้ฮอรลัสทําได้เพียง ต้องยอมสยบต่อทเทพแห่งความกุลาหลเขานั้นได้ทําการตกลงกับทเทพแห่งการสังหารอีกครั้งวอลมาสเตอร์ได้ฟื้นตัวจากบาดแผลที่เกิดจากหอกความแข็งแกร่งของเขานั้นยังเหนือกว่าเดิมอีกด้วยฮอลัสที่กำลังกดเกี้ยวสามารถเอาชนะลอกาที่พยายามจะทํารัฐประหารทำให้ทำให้ลอก้าน้าอับอายต่อหน้าพี่น้องไพมารคนอื่นๆและหลังจากนั้นฮอลลัสนั้นก็ได้ทาการปลดลอ,อกาออกจากกองทหารของเขาและขับไล่เขาออกจากกองทหารหลักและตอนนี้กองทัพเวิร์ดแบร์ร์ทั้งหมดก็อยู่ภายใต้คําสั่งของวอลมาสเตอร์ฮอลัสแล้ว แต่ฮอลัสก็รู้เช่นเดียวกันว่ามันเป็นเพียงแค่เรื่องของเวลาเท่านั้นก่อนที่ทหารเหล่านี้นั้นจะถูกเทพแหความกุลาหนกืนกินจนหมดสิน้นผู้ทรยศนั้นได้โอบกอดความมืดไว้มากกว่าที่เคยและความมืดเหล่านี้นั้นก็ได้บั่นทอนบุคลิก,กภาพของพวกเขาลงไปเรื่อยๆแม้ว่าฮอลัสผู้ยิ่งใหญ่นั้นจะไม่สามารถรับประกันได้ว่าเขานั้นสามารถใช้พลังจิตในการาระงับความกัดก่อนของความกุลาหลนในร่างกายของเขาได้ฮอลัสนั้นจึงได้รีบเล่นกลยานของเขาเข้าสู่ระบบสุริยะโดยเร็วเพื่อที่จะทําการปลดปล่อยมวลมุษยชาติและเขานั้้นกกก็สามามรถลับไไปแไข พันธมิตรที่วิปริตเหล่านี้ได้กองทัพของฮอลัสไม่มีทางออกอีกต่อไปแล้วมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ว่าลอก้านั้นพยายามที่จะก่อกรบฏไฟที่โหมกระหน่ำทั่วทั้งกาแล็กซี่นั้นไม่ใช่ภาพลวงของสงครามในสายตาของผู้คนนั้นมันอาจจะเป็นเพียงสงครามกลางเมืองในจกักรวรรดิเพราะความทยะยอทะยานในอำนาจและเกียติยศซึ่งเป็นการฆ่ากันร,ระหว่างพ่อและลูกและเหล่าพี่น้องแต่ในความเป็นจริงแล้วเรื่องนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับมนุษยชาติมันเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทั้งหมดของเผ่าพันธุ์ที่ชานฉลาดนนับไม่ถ้วใกกาล็ซี นี่คือการบุกลุกของเทพแห่งความกุลาหนมายังจักราวาลทางกายภาพสิ่งเหล่านี้นั้นเกิดจากอารมณ์ที่รุนแรงในส่วนลึกของจิตใจมนุษย์เป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะทาให้มันนั้นทะลุมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงเดิมที่เหล่าปีศาเหล่านี้นั้นมาจากทะเลแห่งวิญญาณเพราะเจตจำนวนอันแรงกล้าบนบัลลังก์ทองคําและการถูกกักขังในโลกแห่งมายาแต่ว่าพวกเขานั้นก็ได้ค้นพบวิธีอื่นในการดําเนินการตามแผนของพวกเขาพวกเขาต้องการถลายมิติมายาดังนั้นกระจกทั้งสองด้านต่างก็จุดไฟแห่งสงคราม ทั้งปืนและดาบวิญญาณและความตั้งใจทั้งโลกจัก,กรวาลทางกายภาพและโลกอื่นๆผู้เขานั้นมีอิทธิพลดึงดูดซึ่งกันและกันอย่างไรเสียก็าตามนี่จะเป็นสงครามครั้งสุดท้ายในยุคหนึ่งหลายคนนั้นจะต้องชดใช้เพื่อบาปโบราณเหล่านี้